วัสดีครับผมน้องนิดนะครับอยู่ฝ่ายพัฒนาโปรดักต์จากบริษัท Qmax Agrotech จำกัดครับวันนี้ผมก็จะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์ Qmax ตัวนึงที่ชื่อว่า Folly 600ว่าใช้ยังไงใช้แล้วดียังไงในการกำจัดโรคไฟท็อปทาร่าในทุเรียนแล้ววันนี้ผมก็จะพาทุกท่านมาเข้าสวนเพื่อไปดูวิธีการใช้ Folly 600ที่ได้ผลจริงจากเกษตรกรผู้ใช้จริงครับตามผมมาเลยครับสวัสดีครับลุงเซธสวัสดีครับครับผมน้องนิดนะครับมาจากบริษัท Qmax ครับวันนี้ว่าจะมาขอคำแนะนำในการฝังเข็มจากลุงเซธหน่อยครับครับผมไม่เป็นไรฝังเข็มต้นนะครับต้นเป็นโลก็ต้องให้สมบูรณ์ด้วยพดลีนะพดลี600นะครับที่ท่านทำอยู่ทุกวันนี้ก็ใช้ได้นะใช้ได้ครับใช้ได้อยากจะสาธิตให้ดูไหมหรืออยากจะคุยอะไรอยากจะคุยอะไรแบบไหนเวลาเนี้ยลุงเซธก็ใช้อยู่ไงครับลุงเซธใช้อยู่แล้วในส่วนนี้ของลุงเซธมีเป็นโลไหมครับมีหน่อยมันหายขึ้นมันหายดีมันหายดีจะมาเป็นหลายเท่าไงแต่มันเป็นแต่เราไม่ได้ฉีดยาเขาต้นเนี่ยมันไม่หายอ่ะพอเรามาฉีดยาเขาต้นมาประยุกต์การฉีดยาเนี่ยรู้สึกว่าจะดีมากนะเนี่ยอย่างการฉีดยาเขาต้นเนี่ยนะมันหนักกันอยู่ทุกที่ไม่แน่นอนนะมันต้องเข้าแปลงเดี๋ยวตามไปดูเลยนะที่แปลงจะทำให้ดูนะต้นละกี่เข็มจะทำให้ดูเลยการฉีดยังไงฝังเข็มยังไงทำความสะอาดต้นยังไงนะมันต้องดูแลให้ดีเราตามไปดูดีกว่าที่สวนดีกว่าไปดูที่แปลงเลยนะตรงนั้นแหละจะรู้ชัดเจนเลยเดี๋ยวลุงเตยจะทำไปดูหมดเลยไปที่แปลงเอาติดตามไปเลยครับไปกันครับก่อนที่เราจะไปทำการฝังเข็มเราก็จะมาทำความรู้จักกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝังเข็มก่อนครับอย่างแรกก็จะเป็นตะขอโดยตัวตะขอนี้จะใช้ในการขูดทำความสะอาดก่อนที่เราจะเจาะตัวต่อมาก็จะเป็นสว่านตัวนี้ก็จะเป็นสว่านแบตเตอรี่จะทำให้เราพกพาในสวนได้สะดวกตัวต่อมาก็จะเป็นตัวเข็มครับโดยตัวเข็มนี้ก็จะมีปอกกับกระบอกฉีดยาโดยกระบอกฉีดยาจะมีการเจาะรูไว้เป็นช่วงๆใช้สำหรับในการนำตะปูเข้ามาล็อกตัวต่อมาก็จะเป็นค้อนโดยค้อนเนี่ยจะใช้ในการตอกปอกเข็มเข้าไปในรูที่เราเจาะไว้ถัดมาก็จะเป็นน้ำกันโดยตัวน้ำกันนี้จะใช้ในการผสมเข้ากับฟอลลี่600ถัดมาก็จะเป็นเทียนโดยเทียนเนี่ยจะใช้ในการอุดรูครับหลังจากที่เราถอดเข็มออกแล้วอันนี้ก็จะเป็นปูนแดงปูนแดงนี้ก็จะใช้ในการทาปิดรอยแผลครับสุดท้ายครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือผลิตภัณฑ์ Folly 600โดยผลิตภัณฑ์ Folly 600เนี่ยจะมีอยู่2ขนาดครับก็คือขนาด1ลิตรและขนาด5ลิตรครับโดย Folly 600เนี่ยจะอยู่ในสารละลายที่ไม่มีสีครับจะมีสีใสมีคุณสมบัติในการป้องกันกำจัดโรคไฟท็อปทาร่าครับหลังจากที่เราทำความรู้จักอุปกรณ์กันหมดแล้วก็ผมก็จะพาทุกท่านไปเข้าสวนเพื่อดูวิธีการฝังเข็มครับเดี๋ยวเราตามไปดูลุงกันเลยนะครับมาเดี๋ยวลองตัวนี้ตัวนี้อาการเป็นไงครับลุงคนหนาวไงก็เลยอาการคนหนาวอ่ะแต่หลับไปทั้งหนาวเลยหลับไปหนาวเลยแต่โคนมันเนี่ยเพราะตัวเด็ดที่มันเป็นเพราะอะไรอ่ะเอาลูกดกทุกปีมันก็บอบช้ำใช่ไหมไม่เอาก็ไม่ได้เราใส่แห้งต้องเรียนไปตอนแรกต้องเรียนปลายเข็มนี้อาทิตย์ต้องเรียนหนึ่งเข็มหนึ่งสองสามเอาสี่เข็มเนี่ยแผลเนี่ยเอาสี่เข็มเอาตัวเข็มเนี่ยกลัวมันจะไม่หมดเชื่อในตอนนี้เนี่ยนะเราต้องดูตรงนี้นะหรือเราผสมแล้วนะเราหนึ่งต่อหนึ่งนะหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยน้ำรัวนะเนี่ยน้ำยาร้อยหนึ่งวัตถุร้อยหนึ่งน้ำกันร้อยหนึ่งรวมแล้วเป็น200แต่เราจะเอาแค่10 ซีซีคือใจเย็นๆดูตัวคออีนูเออนี่นะแค่นี้ไหมครับเราก็ชักดึงมาปึ๊บแต่มาอยู่แค่50ใช่ไหมแค่นี้นะแต่มีคุณค่ามหาศาลนะแค่นี้ตัวเนี้ยมันเป็นแบบเนี้ยมันลามขึ้นมาแบบเนี้ยเราก็ต้องฉีดรอบดักไว้1เข็มเนี่ยนะเดี๋ยวจะให้ดู1เข็มตรงนี้2 3เนี่ย4ดักไว้1เข็มขึ้นไม่ให้ขึ้นไปแล้วให้หยุดแค่นี้เนี่ยถ้าเราไปทาเราทาอยู่แขกตรงนี้ที่เยี่ยมๆครับแค่นี้เอาทายาปี้ปื้อทายาแขกตรงนี้แต่รู้มั้ยว่ามันจะเป็นเส้นดำเนี่ยจะไปที่นี่เนี่ยเส้นดำมันแต่อยู่ตรงนี้ถ้าเราทาแขกตรงนี้ทาตรงนี้มันก็ไม่รู้จะหายเลยเพราะต้องแหงปั๊บอ้าวต้องมาพูดแล้วไม่ก็ต่อไปเลยพูดเรื่องทางถึงเต็มเหมือนแค่บันไดเลยนะโบราณนี่ละของดี
นะฮะเดี๋ยวนี้มีตะเคาะนี่ลืมไม่ได้เลยตะเคาะนี่ร่วมมันเคลอะนี่เราเอาซะหน่อยมันจะทาแป้งอันนี้จะทาแป้งหนาเนี่ยต้องเอาอะไรชิดก่อน1 2เลยนะนะนี่นะเราต้องล้อมมันนะครับต้องล้อมแต่ปกติมันจะขึ้นแนวบนล่างใช่ไหมครับเพราะมันจะขยายเพราะมันขยายมาตรงนี้นี่ก็สามเซนไม้เนี่ยจิตการเรียกคือระยะกับสั่งเซนไม้นะมันจะสั่งเซนไม้ขึ้นมาอีกเซนแต่ดีสุดคือเราคุมมันทุกทิศทุกทิศแน่นอนเลยลุงเซตทำลุงเซตตกไอ้ยาอยู่หอเนี่ยนะลุงเซตลองครั้งแรกเนี่ย4ปีมาแล้ว8เข็มตอนหนึ่งตรงหายจะนิดเล่นเดี๋ยวมาลุงเซตว่าตรงนี้อยู่เฉยเห็นไหมแต่แดงแค่นี้บางคนไม่เข้าใจพอเวลาเนี่ยก็ขนาดนี้นะสมมติว่ายามันเดินไปเลือดเคมีใช่ไหมเลือดเคมีเราก็จับนี่ออกเดือดตะโบออกดันไปรูนึงดันไปรูแล้วคล้องปุ๊บชั่วโมงเดียวหมดไปนะแต่เราไม่สั้นไม่ได้นะเราไม่ชักออกไม่ได้แล้วมันจะเป็นน้ำออกมาอีกชุดนึงเสียครับเราตอกปอกเข็มเข้าไปนี่เราตอกเข้าไปลึกกี่นิ้วครับประมาณครึ่งของเข็มดีเราจอกขนาดไหนเราต้องทำเองนึกเองเดี๋ยวถ้าหากว่าคนเดียวถ้าจะมีลูกน้องเอาเมจิแดงคิดไปแค่นี้เลยนะหกและโดยประมาณเราพอทำจริงก็รู้แหละประมาณครึ่งนี้แหละครึ่งของหลอดอ่ะเห็นไหมครึ่งของหลอดนี่แสงแดดดีจะหมดเร็วป่ะแล้วอย่างเราตอนเราฝังเข็มนี้เราสามารถฝังตอนช่วงที่มันเป็นดอกได้ไหมครับได้ถ้าต้นที่อยู่หอนี่นะครับเดี๋ยวลองดูถ้าหากว่าอีกหาเข็มนี่อีกประมาณเดือนนึงเนี่ยถ้าจะมีเยี่ยมแบบนี้เราก็เอาตรงไข่เข็มนี่นะเดี๋ยวนี้แต่ตอนนี้ไม่เอาอะวันนี้ไม่เอาก็ไปซ่อมกันลุงเศษครับแล้วอย่างฟอลี่600นี้ถ้าฝังไปนี่มันจะมีผลกับเนื้อไม้ไหมครับไม่มีผลเลยแต่ละพื้นแล้วก็ต้องวายนะอยู่หออื่นเนี่ยเราต้องดูเราต้องศึกษาอยู่หออื่นเนี่ยการออกไปออนเนี่ยนะการออกไปออนเนี่ยเคยคุยกันเสมอว่าไม่ได้ตักตำของคนอื่นเขาดีเหมือนกันหมดแต่ว่าแต่ละยี่ห้อเนี่ยถ้าเราไปฉีดใบออนแบบเนี้ยใบนี้จะร่วงใบนี้ไม่ร่วงใบนี้จะร่วงเพราะว่ายามันแรงยาของเขาดีแต่เราต้องรอใบแบบที่ก่อนถ้าไปฉีดเนี่ยใบหยอดใบยังออกไม้แบบนั้นถ้าออกไม้แบบนั้นบางยี่ห้อจะฉีดลงไปนะพอฉีดลงไปแต่ปลายหลักออกไม้ๆสักกี่ทีที่ให้ดูแต่ปลายมันจะดำพอปลายดำปั๊บมันจะกระเทือนหลักอ่อนใบอ่อนทันทีเลยเนี่ยสำคัญมากเลยแล้วเวลาปลิดอกนะเนี่ยปลิดอกเป็นขายแบบเนี้ยเนี่ยเป็นขายแบบเนี้ยไม่ควรใช้เลยถ้าคนไม่เข้าใจไม่สันทัดใช่ได้เฉพาะไม่ใช่มาเห็นว่าบริษัทนี้มาถ่ายทำนี่เพราะว่าลุงเสือจะลองไว้หมดเลยสมมติว่ากินขนาดนี้เนี่ยปลิดอกนะปลิเป็นขายปลาปั๊บลุงเสือจะฉีดสองเข็มเลยกินเดียวฉีดสองเข็มเลยแล้วดูอาการภายในอาทิตย์นึงแต่ดอกนี่แห้งคือจะบอกคนอื่นว่ามึงอย่าฉีดตอนปิดดอกนะมึงไม่ต้องฉีดเลยนะแต่ถามว่าใช้อยู่หอนี่มา4ปีเนี่ยลองหมดทุกอย่างแล้วเป็นขายเวลาดอกโตเวลามีลูกดีทั้งหมดเวลาดอกเนี่ยดอกกำลังปิเป็นขายปลาฉีดเป็นอย่างโหมันจะขาวสวยเนี่ยมันต่างกันเนี่ยบางอยู่หอฉีดแล้วหลวงหมดลองเสร็จลองหมดเลยนะกินแต่สองเข็มลองหมดแต่ไปลองหน่อยไม่ได้เราต้องลองมันนักแล้วเราจะได้รู้ว่าของดีไม่ดีเนี่ยน้ำยามันหมดแล้วนะนิดๆบอกว่าอย่างนี้เป็นแค่แบบนี้นะดันนี่ก่อนแล้วดึงขึ้นมาปั๊บไปหนึ่งนะถ้าเรามาคาไว้เหมือนเดิมก่อนใหม่แล้วมันจะถือยังไงอันนั้นคือถือหน่อยครับนี่นะนี่นี่คือมือหลวงเจด้านี่ยังไม่เทียนเนี่ยเทียนนี้เทียนนี้อุดกันไปเลยแต่อุดเนี่ยปุ๊บก็ไปนั่นนะตัวนำของครับอยู่นี่ครับเอาอยู่นี่นะเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยตัวนำนะดันกันไปเนี่ยดันเทียนกันไปเทียนอันนี้มันจะสูบก็นั่งมันจะไม่ให้น้ำถ่ายออกมาแล้วเราก็ใช้เนี่ยสมมติตอนนี้เปลือกเนี่ยเราก็ใช้ปูนกินหมากเนี่ยต้องทำให้แข็งนะแล้วก็เรามากระบี่ปั่นเนี่ยนะปั่นให้มันเทียนอันหนึ่งเนี่ย
ต่เรามันใช้มากเกินไปขนาดนี้ขนาดนี้เราก็แย่ไปแย่เป็นแบบนี้แล้วก็ปิดกันเลยปุ๊บเห็นไหมมันจะแข็งเลยนะใช่ไหมมันจะแข็งเลยถ้าดูดำนี่จะไม่มีน้ำเยอะออกมาเพราะว่า1เทียน2ปูนเทียนเขาไปกันน้ำก่อนไปดักน้ำไว้ไม่ให้ออกแล้วก็ปูนนี่รักษาแผลตรงเปลือกเนี่ยทำหมังนิดนิดหน่อยก็อุดปูนไปครับพอกระเดียพอมันหายปั๊บมันจะระเบิดเทียนออกมาเลยเขาจะแตกหมายเลยหนังเนี่ยเนื้อเนี่ยจะระเบิดออกมาหนังเก่าๆเนี่ยที่เขาเสียเนี่ยจะระเบิดออกมาเนื้อหมายจะเกิดแทนมาพอเกิดได้มาเทียนนี่จะมาอยู่แล้วมันจะระเบิดออกมาหมดเลยมันจะหลุดออกมาหมดเลยหลุดมาเองเขาโดยปริยายเลยแล้วไม่ต้องไปแกะไปอะไรเนี่ยต้องเรียกที่ทุกลงแกะทำไปก่อนๆมันจะหลุดหมดอ่ะคุณเสกถ้ากรณีเราอยากซ้ำถือว่าวันนี้เราฉีดวันนี้ใช่ป่ะแล้วเราดูเอ๊ผ่านไปสักอาทิตย์นึงก็ยังดูว่ายังไม่ดูว่าชื่นตาชื่นใจเราถ้าเราอยากซ้ำได้ทิ้งช่วงกี่วันดีนะซ้ำครึ่งเดือนกี่วันที่จะต้องไปถึงครึ่งเดือนถึงจะดีแน่นอนครึ่งเดือนนะครึ่งเดือนเนี่ยเดี๋ยวลองไปดูตัวนั้นนะเกษตรมาดูตัวนี้ลงเสียจะไม่เหลือน่าจะไม่เหลือต้องตายแน่เอาเนี่ยเนี่ยพวกเนี้ยทิ้งเนี่ยมันน่าตายนะครับถามว่าเป็นเนี่ยใบโอ้โหหนักกลัวมากแล้วลงเสียฉีดไป7เข็มเนี่ยเนี่ยทิ้งเนี่ย7เข็มนะ7เข็มเนี่ยใบเขียวหลวงเลยนะแต่ว่าพอใบหลวงพับหยุดปั๊บมันจะหายแห้งทันทีเนี่ยมันก็ไม่น่าเชื่อนะเนี่ยมันความจริงๆเนี่ยมันน่าหักไปนะมันน่าตายนะทิ้งเนี่ยครับถามว่าเราฉีดยาเนี่ยรวมแล้ว1 2 3ใช่มั้ย3 4สี่แล้วนะห้าหกไหมหกเจ็ดแปดถึงคอกิ่งเลยไหมเราจะหาน้ำเลี้ยงมาเนี่ยที่ว่าส่งน้ำเลี้ยงส่งน้ำยามาเนี่ยแปดเข็มนะเฉพาะกิ่งนี่กิ่งเดียวนะ80 ซีซีแล้วเนี่ยแล้วถามว่ากิ่งนี่ไปนี่ก็เป็นนะเนี่ยกิ่งนี่หนึ่งสองสามมันกิ่งนี่ก็โอ้หลายเข็มนะที่ใส่น้ำยาถึงบนแล้วยังแถมช่วยทุกอันอีกเมื่อกี้8 10 11 12นะสว่าทั้งสีเนี่ย12เข็ม12เข็ม13 6 17 17นะ18 19เนี่ย19เข็มเนี่ยเฉพาะตัวเนี่ยเนี่ย19เข็ม19เข็มเหมือนกับยืนใจดูได้นะเนี่ยแล้วเดินมานี่มาดูตัวนี้อีกเนี่ยเนี่ยตัวนี้19เข็ม20เข็มแล้วมั้งเนี่ย22นี่ที่หลักไม่ได้นับเลยกำลังแตกเนื้อมาอยู่ไหมอันนี้คือเนื้อไม้มันรัดใช่ไหมครับรัดเดี๋ยวมันรัดแล้วนะมันทุ่งออกมาไหมเนี่ยมันทุ่งออกมาเลยนะเนี่ยแล้วมันจะขูดมันทุ่งมาถามมาลองนับตัวนี้นะว่าจะกี่เข็มนะเอารอบนี้ก่อน1 2 3 4 5 5เข็มเลยนะ6 7 6 7 8 9 8เข็มเพิ่มรอบนี้ก่อนนะครับเรื่อง9 9 10 11เข็มมันลดกำลังมันลดกำลังนี่ไงตัวนี้รู้สึกว่าจะถึง20เข็มเหมือนกันนะเนี่ยตัวนี้นับไหวนะใต้ตรงนู้นมา30เนี่ยตรงนู้นเนี่ยมันก็หายได้นะตัวนี้ความจริงมันเป็นทั้งใบหลวงนะครับแต่เนี่ยดูเนี่ยเราไม่ต้องขึ้นไปฉีดนะเราฉีดหลบเนี่ยหลบกลางก่อนแล้วก็ไปฉีดหลบในที่สองแล้วก็ดูว่ามันจะน้ำยาเนี่ยมันจะไปหมดเนี่ยตรงนี้น้ำยาตัวนี้มันดีตรงนี้เมื่อกี้แล้วมันจะขึ้นหมดเลยก็คือเมื่อก่อนต้นนี้จะเป็นหนักเลยโอ้เป็นหนักหน้าตายหน้าตายถ้ายิ่งมันจะเยอะหมดเลยนั่นเนี่ยนี่มันระเบิดเนื้อปลายออกมาหมดแล้วตอนนี้อยู่ได้สบายอยู่ได้สบายนะครับเพิ่งทดลองแล้วติดใจไงติดใจว่าใช้ได้คุยกับลูกชายเสมอว่ายาก็ใช้ได้ต้องพบปัญหาอีกเท่าไรจนกว่าจะเจอจุดหมายที่อาจจะไกลแสนไกลและไม่รู้เมื่อไรถึงจะสุดทางวันที่เริ่มต้นจนวันนี้ทุ่มเทชีวิตมาเท่าไรเสียใจและต้องผิดหวังมีสักกี่ครั้งที่เริ่มใหม่กว่าจะเจอจุดหมายที่อาจดูไกลแสนไกลไม่รู้อีกนานแค่ไหนถึงจะสุดทาง
จึงอยากจะขอส่งเพลงนี้แทนพลังว่าอยากรับหลังคอยเดินต่อไปสักวันต้องถึงจุดหมายที่เธอตั้งใจเอาไว้เพื่อรู้ว่าเราจะชนะตัวเองได้ไหม